รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสงสัยเกิดจากความไม่รู้ถ้าไม่มีครูเราจะไปถามใครขอครูอัดหายไปไหนขอคนด้วยไงหายไปไหนไม่รู้เลยสกรอขอส่งเสริมการเรียนรู้เอาตนเองเป็นครูเรียนรู้ตลอดชีวิตรักดีเขาว่าให้รีบมาแต่ถ้ารักดีกว่าให้รีบมาไวๆยุคนี้ความรู้อยู่แค่ปลายนิ้วประจุใหญ่ติ๋วยังขายของออนไลน์เรียนรู้กันไปทีละนิดทุกคนมีสิทธิ์เรียนแบบฟรีสไตล์เรามีทางออฟไลน์ออนไลน์จะนั่งจะนอนตามสบายคุยกันแบบวาไรตี้เรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมความคิดพัฒนาตนเองวิชาการมากมันเกรงมาคุยแบบกันเองกับสกรว่าไรตีสกรว่าไรตีสกรว่าไรตีสาระดีๆกับสกรสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสกรว่าไรตีสาระดีๆกับสกรนั่นเองนะคะผมโทนี่กิตกรณ์ณัฐวงศ์ครับค่ะหนูใหม่สุภาพรรัตน์ทองอยู่ค่ะติมมี่มาแล้วนะคะขวัญใจบุญญาภิบาลค่ะพลอยจารวีเพชรสงค่ะค่ะฝนทองณัฐมนตรีประสิทธิ์เจริญค่ะโอ้โหวันนี้เราอยู่ที่ไหนเรามาเช็คอินกันที่นี่นะครับขนอมนั่นไม่ใช่ขนอมนะไม่ใช่ขนอมไม่ใช่นี่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเราก็มีสาวนครศรีธรรมราชน้องใหม่กับน้องพลอยค่ะมาร่วมรายการของเราด้วยนะครับพี่ควรจะออกไปไหมไม่ควรค่ะ คุณพี่ควรจะอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับพวกเราพี่ขวัญใจนะคะไม่ใช่มิ่งขวัญได้ค่ะเป็นขวัญใจก็ได้นะคะโอเควันนี้นะคะเราเดินทางกันมาที่นครศรีธรรมราชนะคะเพราะว่าทีมของเรามาออนทัวร์ใช่หลายจังหวัดเลยทีเดียวแล้วมีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันด้วยระหว่างทางยังไงครับผ่านอะไรมาบ้างผ่านบางสะพานน้อยบางสะพานน้อยภาษาอังกฤษว่า some little bridge ค่ะไปเขานาไปพูดได้ฝรั่งฟังฝรั่งงงฝรั่งจะงงเอานะเขาบอกสกรไม่แต่ถ้าเกิดว่าเราภาษาอังกฤษไม่ดีมาเรียนได้ที่สกรนะคะค่ะและเหมือนเช่นเดิมนะคะรายการสกรวาไรตี้ของเรามีช่วงดีๆช่วงที่สนุกสนุกมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มกันด้วยเริ่มกันด้วยสกรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกับแอปพลิเคชัน Happy Reading ค่ะในช่วงของสกรนั่นเองนะครับต่อด้วยค่ะจะมีสกรหวัดดีกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชค่ะเราจะมีสายโชว์ค่ะพี่ฝนสายโชว์ไม่ใช่สายโชว์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สายโชว์สายนั้นเดี๋ยวผมไม่สายเองนะคะที่ยอมบ่ายแล้วก็สุดท้ายกันที่พื้นที่พรีเซนต์ค่ะจากหาดใหญ่หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ข่าวนั้นจนยังจดจำโอ้โหนี่นะใหม่ๆป่ะแล้วมาขนมล่ะมาขนมมาหาเพลงไม่เจอแต่จะไปกินขนมบนขนมหาไม่เจอไม่ไปใต้ต้นขนุนอุ้ยหนุนขเนย อย่างนี้ดีกว่าโอเคเอาละค่ะเล่นกันพอแล้วเดี๋ยวเราไปสู่ช่วงแรกของรายการกันเลยดีไหมใช่เราไปพบกับเล่าข่าวกันเลยค่ะเล่าข่าวสกรของเราเรื่องแรกวันนี้ครับผมเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับวันเสาร์ใช่นะคะเป็นวันหยุดแต่ว่าเราก็ทำงานนะคะไม่ได้หยุดกันหลายๆคนคงได้รับชมจากการถ่ายทอดสดนะครับ Facebook Live นั่นก็คืองานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ครบรอบ1ขวบปีซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านประธานนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนั่นเองมาเป็นประธานด้วยแล้ววันนั้นผู้บริหารเรามาครบเลยนะคะพี่เต็มอันนั้นคือในส่วนกลางใช่ไหมส่วนกลางค่ะแต่ว่าผู้บริหารที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็เชิญในส่วนของ
ประธานกลุ่มศูนย์จังหวัดไปประธานกลุ่มศูนย์วิทย์แล้วก็ประธานกลุ่มศูนย์ฝึกแล้วก็บุคลากรในส่วนกลางเพื่อที่จะให้มีให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันส่วนกลางก็มีการทำบุญเลี้ยงพระด้วยนะครับมีพระมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนั่นเองนะคะก็มีพิธีสงกรานต์ประพรมน้ำมนต์คุณโทนี่นี่แทบร้องกรี๊ดเลยนะคะกรี๊ดโดนน้ำมนต์ค่ะโดนน้ำมนต์ไม่โดนครับไม่ได้ไม่โดนจากนั้นเราครบ1ปีแล้วค่ะแล้ววันนั้นท่านรองอธิบดี3ท่านแล้วก็ท่านอธิบดีก็อยู่กันครบก็ถือว่าเป็นวันมงคลของเราเนาะในพื้นที่นะคะเรามีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาเหมือนกันนะคะก็คือจัดกิจกรรมที่เป็นพื้นที่ที่สามารถจะในเมืองอะค่ะที่จะมีประชาชนเนี่ยได้รับรู้ได้เห็นเรามีพิธีเลี้ยงพระตอนเช้านะคะพิธีพระเหมือนกันแล้วก็จะมีการเชิญนักศึกษาภาคีเครือข่ายอะค่ะแล้วก็เครือข่ายของสกลนำโดยจังหวัดสกลอำเภอเมืองค่ะแล้วก็มีอำเภออื่นเข้าร่วมค่ะน้องพลอยบรรยากาศวันนั้นเป็นบรรยากาศวันนั้นคึกคืนมากเลยค่ะพี่ฝนค่ะมีทั้งผู้บริหารค่ะภาคีเครือข่ายค่ะเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะรู้จักกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเราค่ะเป็นการแนะนำตัวไปในตัวด้วยเปิดตัวเปิดตัวค่ะเรียกว่าเราแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าเราเป็นสกรแล้วค่ะคนที่เข้ามาร่วมงานเขาสงสัยไหมครับว่าหรือเขามีคำถามไหมว่ากสนกับสกรเนี่ยต่างกันยังไงก็สงสัยนิดนึงค่ะแต่ก็ยังภูมิใจอยู่ว่าตอบได้เนาะตอบได้ค่ะก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์กันไปในตัวด้วยก็ขึ้นอยู่กับครูในพื้นที่บุคลากรพื้นที่นี่แหละที่จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ใช่แล้วนะคะอีกข่าวนึงนะคะซึ่งตอนนี้มันเขาเรียกว่ามันกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่นะคะเรื่องของการทำโครงสร้างและอัตรากำลังนั่นเองนะคะเมื่อวันจันทร์นี่เองที่ทางสกรคณะกรรมการนะคะท่านผู้บริหารต่างๆเนี่ยก็ไปประชุมกับคณะอนุกรรมการของกคศนะคะเพื่อพูดคุยกันเรื่องของอัตรากำลังก่อนหน้านั้นท่านผู้เชี่ยวชาญของกคศได้โทรศัพท์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสังกัดของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศว่าเอ๊ะของเขานี่มันบทบาทอะไรยังไงก็เชื่อว่าทางท่านผู้เชี่ยวชาญของกคศน่าจะได้รับข้อมูลที่น่าจะครบถ้วนแล้วก็น่าจะออกในเรื่องคลอดอัตรากำลังของเรามาเร็วๆนี้นะคะก็คงต้องรอชมค่ะอันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ฝนที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเนี่ยซึ่งบอกจริงว่าสกรของเราอ่ะมีหน่วยงานเยอะมากใช่แล้วหลากหลายด้วยใช่บางทีเราก็อาจจะตกหล่นอะไรไปบ้างค่ะโดยเฉพาะคุณโทนี่มีข่าวจะเล่าให้ฟังเรื่องก็เป็นกิจกรรมของสกรของเราเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้องกับการนำน้ำนะครับนำอุปกรณ์ที่กักเก็บน้ำเนี่ยไปช่วยเหลือในพื้นที่สูงนั่นเองนะครับเพราะว่าพื้นที่สูงเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการขาดแคลนน้ำอยู่ในช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะมีกิจกรรมนำเป็นอุปกรณ์เก็บน้ำใช่ไหมเป็นถังเก็บน้ำเก็บน้ำขึ้นไปบนพื้นที่สูงสสช.ใช่นะครับเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับในโครงการของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับร่วมกับทกส.แล้วก็สสช.ในพื้นที่นั่นเองครับก็จะมีพื้นที่ที่เขารับได้รับประโยชน์เนี่ยโอ้เยอะเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เชียงใหม่ในอำเภออมก๋อยหลายๆจังหวัดเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปเล่าข่าวกันที่อมก๋อยก็ต้องบอกพื้นที่สูงน่าสนใจมากเลยทางนู้นอาจจะรอคอยกันก็ได้แต่บอกว่าทางนู้นน่าแล้งแต่ทางนี้ล่ะเป็นไงรู้สึกว่าน้ำมาเข้ามาพร้อมฝนใช่ไหมช่ำมากับพี่ฝนป่ะมารับพี่ฝนฝนมาต้อนรับพี่ฝนค่ะก็ต้องบอกอะไรที่อิจฉาเนาะเพราะว่าทางเนี้ยตกอะไรนะฝนดีฝนดีชมพี่ฝนอีกแล้วนอกจากข่าวของสปอร์ของเราแล้วมีอีกหนึ่งข่าวที่เรียกได้ว่าตอนนี้ต้องระวังกันเลยทีเดียวใช่พี่ขออนุญาตนะอันนี้เป็นเรื่องโทรศัพท์ออกมาเลยใช่เพราะจำไม่ได้มันมาจากโทรศัพท์ด้วยเรื่องของเรื่องมันมาจากโทรศัพท์ด้วยเป็นเรื่องของปัจจุบันมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเตือนภัยจากพี่น้องชาวสกรหรือว่ากศนของเราเนี่ยคือพี่ๆของเราอะที่เกษียณไปแล้วหลายท่านนะที่เจอปัญหาเรื่องนี้มากเลยค่ะคือว่ามีปัญหาว่ามีโทรศัพท์จากผู้หวังดีค่ะผู้หวังดีหรือผู้ไม่หวังดีครับเขาหวังดีนะเป็นมิตรไงเป็นมิตรเขาก็พยายามโทรมาบอกว่าคุณได้รับจดหมายแจ้งให้ไปรับเงินชอคอบอเงินอะไรอะอะไรไม่รู้เงินชอคอบอสงเคราะห์ช่วยสงเคราะห์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะบอกจำนวนเงินบางท่านก็บอกว่า 70,000 บางท่านก็ 20,000 เนี่ยอย่างอันนี้นะที่พี่อ่านเนี่ยก็คือของพี่นิดอรัญญาอันนี้เป็นพี่ที่ทำงานที่ศูนย์เทคโนเองนะคะแล้วก็เกษียณไปเนี่ยเขาบอกว่า
มาโพสต์นะคะบอกว่าให้ไปรับเงินชคบ 20,000 บาทและที่สำคัญให้ไปรับวันนี้ภายในเที่ยงนี้ถ้าไม่ไปก็จะถูกตัดสิทธิ์ก็อดไปใช่อย่างนี้เลยนะคะเร่งร้าวให้เราไปใช่เขาก็จะเร่งร้าวแล้วก็บอกว่าถ้าไม่สามารถไปได้มีไลน์ไหมมีไลน์กลมไหมถ้าไม่มีนะถ้าสะดวกก็ให้แอดไลน์เข้ามาตามสเต็ปเลยนะครับขั้นตอนต่างๆนี่ก็คือแอดไลน์เข้าไปแอดไลน์เข้าไปจะได้ส่งข่าวคราวอะไรได้นะคะพอพี่เขาก็เลยบอกว่าเขาก็ถามชื่อเขาบอกชื่อมาด้วยนะเขาบอกชื่อแต่ว่าเช็คแล้วไม่มีไม่รู้ว่าเป็นชื่อตรงใครหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าพี่เขาก็เลยโทรไปเช็คกับการเงินนะคะคุณพี่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่มีและบางคนก็มาติดต่อที่กรมเองเลย อันนี้ต้องบอกว่าพี่เล็กชุติมาหัวหน้าข่าวฝ่ายวิทยุศึกษาเราเมื่อ2ปีก่อนก็บุกไปถึงกรมเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช่พอดีมีการเอะใจขึ้นมาใช่ไหมเขาเจอเรื่องอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเราอยู่นะคะถ้าเห็นข้อความอะไรต่างๆแบบนี้เข้ามามีลิงก์อะไรเข้ามาอย่าไปกดมั่วซั่วนะคะไม่ได้เลยนะคะเงินในบัญชีหายหมดเลยแต่พวกเราปลอดภัยเพราะมันในเงินไม่มีโมบิลไม่ได้เลยแบบนั้นเราเป็นเราย้ายบัญชีทีนี้ก็เลยบอกว่าโอเคบางคนเนี่ยถูกสูญเสียเงินไปล้านกว่าบาทเลยทีเดียวยังไงก็ฝากเตือนกับพี่ๆที่เกษียณไปแล้วข้าราชการบำนาญทุกที่เลยนะคะเขาโทรมาเรื่องแบบนี้นะคะอย่าพึ่งไว้ใจใครนะคะค่ะและนี่ก็คือช่วงเล่าข่าวสกรค่ะและในช่วงโชว์พราวนะคะเราจะมาพบกับท่านรองฉัตรพรเอ่งชวนและพี่ยุทธนะคะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะคะของสกรจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนจะโชว์พราวในเรื่องอะไรบ้างนะคะขอมอบหน้าที่นี้ให้กับพี่ฝนเลยค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสกรโชว์พราวในวันนี้เรามาอยู่กันที่สกรอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกท่านจะเป็นผู้ที่เป็นหญิงแกร่งแล้วก็เป็นผู้บริหารของที่นครศรีธรรมราชแห่งนี้นะคะท่านแรกท่านรองฉัตรพรเอ่งชวนรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชและต่อด้วยคุณจิรายุเวชศาสตร์นะคะนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะค่ะก็ตอนเราก็สู่ช่วงโชว์พราวไม่ตื่นเต้นนะคะก็คุยกันสบายๆใต้ต้นไม้ร่มๆนะคะต้องพูดถึงท่านรองฉัตรพรสักนิดนึงก่อนนะคะว่าการทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าจังหวัดใหญ่ไหมคะค่ะจังหวัดใหญ่มากมีทั้งหมดกี่อำเภอกี่ตำบลมีทั้งหมด23อำเภอแล้วก็165ตำบลค่ะก็มีบุคลากรทั้งจังหวัดตอนนี้400กว่าคนนะคะ400กว่าคนเลยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีผู้บริหารอยู่เพียงแค่13สถานศึกษาเท่านั้นเองในขณะที่เรามี23สถานศึกษาค่ะค่ะค่ะแต่เรามี13แล้วอีก10ที่ล่ะคะอีก10ที่ที่เหลือนั้นได้แต่งตั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันไปรักษาการแล้วก็ในอีกประมาณ3สถานศึกษาที่ได้แต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษานั้นรักษาการนะคะเนื่องจากว่าผู้บริหารถ้าอยู่คนละกลุ่มโซนกันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการข้ามกลุ่มโซนได้อะค่ะถือว่าเป็นการบริหารจัดการนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าการทำงานในท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านในยุคของการปรับเปลี่ยนเนี่ยจากกศน.มาสู่สกร.เนี่ยนะคะจังหวัดค่อนข้างประสบปัญหาในเรื่องของบุคลากรพอสมควรค่ะแต่ท่านรองฉัตรพรสามารถที่จะบริหารจัดการได้ตรงนี้ท่านรองมีนโยบายอะไรยังไงที่มอบหมายไปให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบในพื้นที่บ้างคะขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะคุณฝนว่าถึงแม้ว่าเราจะมีขัดแคลนในเรื่องของผู้บริหารก็จริงแต่ว่าในการดำเนินงานของสกรจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยเรามีความโชคดีตรงที่ว่าเรามีข้าราชการที่เป็นปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบนสำนักงานอยู่ทั้งถึง4ท่านนะคะซึ่งทั้ง4ท่านนี้สามารถที่จะช่วยในการขับเคลื่อนงานของผู้บริหารเนี่ยค่ะให้บรรลุไปตามนโยบาย
ทั้งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งในนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เองนะคะซึ่งถือว่าในการดำเนินงานนั้นของเราไม่ประสบปัญหาเลยค่ะค่ะสามารถขับเคลื่อนงานไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการนะคะแล้วก็ทีมงานผู้บริหารเองที่ได้รับมอบหมายไปจากได้รับแต่งตั้งไปจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในสถานศึกษาของท่านเองแล้วก็สถานศึกษาที่ท่านไปรักษาการได้เต็มที่ค่ะก็ถือว่าทีมงานดีเนาะพูดถึงมือขวากันบ้างดีกว่าครูยุทธหรืออาจารย์จิรายุเนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่เป็นนักวิชาการศึกษาของสำนักงานสกลจังหวัดเนาะทีนี้หน้าที่บทบาทของหัวหน้าส่วนที่เรียกว่าส่วนส่งเสริมเนี่ยดูแลอะไรบ้างคะในส่วนของผมนะครับรับผิดชอบในส่วนของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับนะครับก็คือตามพรบ.เลยถูกต้องครับผมทั้ง3รูปแบบเลยนะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้บริหารก็คือท่านรองที่ให้ความไว้วางใจนะครับในการมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยเหมือนที่ท่านได้นำเรียนไปตั้งแต่เบื้องต้นว่ามีข้าราชการทั้ง4คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็รับผิดชอบตามตำแหน่งของตัวเองนะครับก็ช่วยกันเหมือนที่ท่านรองชัตตาพรได้เกินไปเมื่อกี้นะครับแต่ท่านรองเขา4คนไม่ได้เยอะนะคะน้อยมากถือว่าน้อยมากถ้าเกิดว่าระดับจังหวัดที่มีตั้ง23อำเภอครับกี่ตำบลนะคะ165ตำบลค่ะโอ้โหถือว่าเยอะทีนี้ในเรื่องของการทำงานเนี่ยแสดงว่ามีมือขวาหลายคนด้วยเท่ากับว่าเราจะต้องมีมือขวาหลายๆคนที่ดูแลงานหลายๆด้านทีนี้ส่วนของการทำงานตามพรบ.กันบ้างนะคะเดี๋ยวจะถามครูยุทธว่าเราส่งเสริมอะไรยังไงนะคะการที่จะสร้างความเข้าใจค่ะท่านรองคะสร้างความเข้าใจในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยกสน.มาสู่สกร.ชาวบ้านว่าไงบ้างคะหรือว่าเครือข่ายของเราเนี่ยขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราได้ดำเนินการไปตั้งแต่ช่วงประกาศพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ๆเลยตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการท่านก่อนท่านยังไม่เกษียณอายุราชการนะคะท่านได้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้กับบุคลากรทุกส่วนของสกลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ทุกสถานศึกษาไปจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมของกศน.เดิมนะคะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราเบื้องต้นเราอาจจะเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานไปก่อนแต่ว่าในส่วนของภารกิจเดิมนั้นเราก็ยังอยู่ในรูปแบบเดิมเพียงแต่ว่าเรามาเรียกชื่อใหม่กันนั้นในภารกิจเดิมที่ว่าไม่จะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเรามีการเปลี่ยนชื่อเดิมมาสู่ชื่อใหม่อย่างไรบ้างนะคะในส่วนเรื่องของการจัดกิจกรรมทุกสถานศึกษาก็จัดไปตามแผนงานตามนโยบายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนะคะโดยที่ว่ามุ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าทุกกลุ่มเป้าหมายจะต้องได้รู้ว่ากศน.เราเปลี่ยนบทบาทไปอย่างไรหน้าที่ของเราจะต้องทำอย่างไรนะคะก็ตรงนี้ก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของบุคลากรค่ะการที่จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ชัดเจนลงไปสู่นักศึกษาประชาชนได้เนี่ยบุคลากรต้องเข้าใจมากที่สุดก่อนนะคะครูยุทธตรงนี้เราในเพื่อนร่วมงานเป็นไงบ้างคะคือในเพื่อนร่วมงานเนี่ยทุกคนมีความกระตือรือร้นนะครับต้องพูดถึงว่าทุกคนมีความกระตือรือร้นเพราะว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยพื้นที่เองเนี่ยจะมีความแตกต่างมีความหลากหลายนะครับทั้งในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาป่านาแล้วก็เลนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันบุคลากรของนครศรีธรรมราชเนี่ยต้องยอมรับในฝีไม้ลายมือการดำเนินงานโดยเฉพาะการดำเนินงานในพื้นที่การสร้างการรับรู้การสร้างความเข้าใจทั้งในส่วนของนักศึกษาและก็ประชาชนนะครับแต่สิ่งที่ในพื้นที่เขามีความคาดหวังก็คือในส่วนของกิจกรรมการให้บริการในรูปแบบต่างๆซึ่งทางผมเองเนี่ยถ้าถามว่าเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นทั้งในตัวของคุณครูที่อยู่ทุกพื้นที่เชื่อมั่นทั้งในส่วนของฝีไม้ลายมือของท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนและก็นักศึกษานครศรีธรรมราชได้ครับทีนี้ในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้3รูปแบบตามมาตราที่6อ่ะค่ะตรงนี้เนี่ยเราเชื่อมต่อยังไงคะท่านรองเชื่อมต่อระหว่าง
การศึกษาตามอัธยาศัยการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาพื้นฐานเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมีอะไรมากกว่าตรงนั้นคือตอนนี้ที่ทางส่วนกลางกำลังดำเนินการอยู่เช่นในเรื่องของการสอบเทียบแบบอัจฉริยะอันนี้เป็นชื่อเล่นเนาะชื่อจริงนี่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะการสอบเทียบแบบอัจฉริยะที่อาจจะสอบ 100% แล้วผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยทางนครศรีธรรมราชเองเนี่ยมีการเชื่อมต่อจากเดิมนอกระบบอัธยาศัยต่อเนื่องนะคะไปสู่3รูปแบบยังไงบ้างคะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของการศึกษาตามพ.ร.บ.ตัวใหม่นี้นะคะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมก็ยังอยู่เป็นรูปแบบเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้กลุ่มเป้าหมายเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจนเขาไม่สามารถที่จะไปศึกษาเรียนรู้กับกศน.เดิมถ้าเดิมเขาเคยศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยต่อไปเขาจะศึกษาตามคุณวุฒิเขาดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะในส่วนนี้ในเรื่องของการศึกษาตามคุณวุฒิเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเราก็ยังดำเนินการอยู่ในส่วนในเรื่องของการเทียบระดับการศึกษาก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นไฮไลท์ของนครศรีธรรมราชอยู่นะคะในเรื่องของการเทียบระดับการศึกษานะคะซึ่งตรงส่วนนี้เราก็ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้สร้างความตระหนักรู้แล้วก็ให้สถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ชวนให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้ทราบว่าเรายังดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของการศึกษาการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองนะคะว่าอันนี้เราก็ดำเนินการตามแนวทางเดิมไปก่อนรอความชัดเจนจากส่วนกลางว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรบ้างในส่วนที่กลุ่มเป้าหมายเขาต้องการเช่นว่าการศึกษาต่อแบบต่อเนื่องเดิมนี่ค่ะว่าเขาต้องการที่จะได้ค่าวัสดุฝึกมากกว่า 5,000 ได้ไหมได้ต้องการค่าวัสดุฝึก 1,000 มากกว่า 1,000 ได้ไหมในกลุ่มสนใจนะก็ได้ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายไปว่าตอนนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชก็รอสัญญาณจากส่วนกลางอยู่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะในส่วนในเรื่องของการศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัยเดิมนะเป็นเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนครศรีธรรมราชที่อาจารย์จิรายุซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเขาได้มีแนวคิดในการที่จะคิดนวัตกรรมนวัตกรรมที่จะให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านก็เรียกว่าเป็น anywhere anytime นะคะที่คุณครูจิรายุได้คิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นเครื่องมือว่าเราสามารถที่จะเอานวัตกรรมตัวนี้ไปเชื่อมโยงในส่วนในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาตามคุณวุฒิอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของไปใช้ในเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างไรแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าสามารถที่จะเพื่อยังไงนะคะทำงานในเรื่องของนวัตกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้อาจารย์ยุทธเนี่ยเล่าให้ฟังว่านวัตกรรมนี้มันเป็นยังไงคือในส่วนของการจัดการศึกษาทั้ง3รูปแบบนะครับแบบแรกเนี่ยการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแรกที่ท่านผู้บริหารทั้งระดับจังหวัดและก็ผู้บริหารสถานศึกษานะครับก็คือให้แนวทางในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการค้นหาวุฒิซึ่งนครศรีธรรมราชเนี่ยเรามีวุฒิการศึกษาที่เป็นของโรงเรียนผู้ใหญ่หลายๆปีเนี่ยเยอะมากตอนนี้เราก็นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการค้นหานะครับซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปนะครับไม่ต้องรอนานนะครับคราวนี้ในส่วนของคุณครูเนี่ยคุณครูเองก็มีการปรับรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนักศึกษาและก็กลุ่มเป้าหมายนะครับซึ่งจังหวัดเองเรามีการติดตามในเรื่องของความพึงพอใจก็ปรากฏว่านักศึกษาเองเนี่ยมีความพึงพอใจในรูปแบบที่คุณครูปรับเปลี่ยนนะครับก็คือเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับในส่วนของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองนะครับในส่วนของอาชีพเนี่ยทางท่านรองแล้วก็ท่านผู้บริหารเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเราเน้นที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนนะครับที่สำคัญคือท่านรองเองเนี่ยท่านให้แนวทางว่าให้เน้นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อที่จะสร้างมูลค่านะครับสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเองก็ขานรับ
นะครับชาวบ้านเองกลุ่มอาชีพต่างๆก็มีความดีใจนะครับหลายๆหลักสูตรเนี่ยเขามีการมาจ่อคิวกันนะครับเช่นตัดเย็บเสื้อผ้านะครับการมัดย้อมต่างๆของขนมก็ถือว่าโดดเด่นนะครับก็เกิดจากผู้บริหารท่านให้แนวทางนะครับคราวนี้เหมือนที่ท่านรองได้พูดก็คือในเรื่องของค่าตอบแทนของวิทยากรซึ่งพูดถึงชั่วโมงละ200มันก็ยังไม่เยอะพอสมควรกับวิทยากรที่เขามีความรู้ความสามารถนะครับในส่วนของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยแอปพลิเคชันที่เราใช้ที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมีชื่อว่านครศรีแฮปปี้รีดดิ้งนครศรีอ่านสร้างสุขทุกการเรียนรู้คู่คุณธรรมนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้บุคลากรและก็นักศึกษาเนี่ยเป็นการส่งเสริมการอ่านเน้นให้บุคลากรและก็นักศึกษาเนี่ยอ่านเพราะการอ่านคือพื้นฐานของการเรียนรู้เราคิดอย่างนี้นะครับส่วนคุณธรรมที่นำมาต่อท้ายเนี่ยเน้นให้ผู้อ่านเนี่ยได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้โดยมีคุณธรรมประกอบนะครับการอ่านนี้เนี่ยทางผู้คิดเองเนี่ยผมเองเนี่ยก็คิดอยู่ไว้4เลเวลแล้วก็ได้ทำความสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งบรรณารักษ์แล้วก็หัวหน้างานพื้นฐานที่เราประชุมไปนะครับก็คืออ่าน5เรื่องสรุปตามรูปแบบเนี่ยก็จะได้เกียรติบัตรระดับทองแดงพออ่าน10เรื่องก็จะได้ระดับเงินพอ15เรื่องก็จะเป็นระดับทองใครอ่านครบ20เรื่องและดำเนินการตามระบบทุกอย่างนะครับก็จะได้เป็นโล่รางวัลนักอ่านดีเด่นซึ่งเราตั้งใจว่าผมนำเรียนกับท่านรองจัตตาภรณ์ว่าท่านครับถ้ามีผู้ทำถึงระดับโล่เนี่ยเราจะรวบรวมแล้วก็มอบในวันที่2เมษายน2เมษายนเพื่อวันรักการอ่านถูกต้องครับถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้กับบุคลากรและก็นักศึกษาซึ่งท่านเองก็ขานรับงบประมาณก็ตั้งไว้นะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับทุกคนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต่อยอดมาจากการศึกษารูปแบบเดิมแล้วก็มาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครับเอ๋แล้วแอปพลิเคชันเนี่ยอีกทีนึงนะคะอะไรนะคะนครศรีแฮปปี้รีดดิ้งแฮปปี้รีดดิ้งครับผมความจำสั้นเล็กน้อยนครศรีอ่านสร้างสุขทุกการเรียนรู้คู่คุณธรรมครับค่ะอันนี้เราเริ่มต้นมาแล้วนานหรือยังคะต้องให้เริ่มภาคเรียนนี้ใช่ครับภาคเรียนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเขียนตัวโปรแกรมอยู่เนื่องจากว่านักศึกษาของเราเนี่ยมี 13,000 เศษบุคลากร400กว่าแล้วเราทำเผื่อกับประชาชนด้วยที่เขามีความสนใจเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลจะใหญ่พอสมควรก็เลยต้องเขียนแล้วก็ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของจังหวัดคิดว่า2เมษายนปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีการมอบรางวัลไหมผมเชื่อมั่นว่าโล่ระดับโล่มีแน่นอนครับทั้งในส่วนของบุคลากรและก็นักศึกษาเนื่องจากว่าสิ่งที่ส่งสัญญาณให้เราได้เห็นว่านักศึกษาของเราเนี่ยมีนิสัยรักการอ่านที่แท้จริงแล้วเกิดเป็นรูปธรรมก็คือการแข่งขันสารานุกรมที่ผ่านมาอ๋อค่ะนักศึกษาเก่งมากครับเก่งมากในระยะเวลาที่จำกัดเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอ่านสารานุกรมแล้วตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วเพราะเราใช้โปรแกรมคาวูดมาช่วยวันนั้นก็เลยทำให้เรารู้ว่านักศึกษาเนี่ยแสดงว่าอ่านหนังสือเก่งทุกคนมีนิสัยรักการอ่านอยู่เป็นพื้นฐานแล้วแล้วในส่วนของประชาชนเองล่ะคะในส่วนของประชาชนเนี่ยนำเรียนกับท่านรองวันก่อนว่าเราจะนำร่องในส่วนของนักศึกษากับบุคลากรเพื่อดูว่าตัวโปรแกรมรายละเอียดต่างๆมันอาจจะมีจุดที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับกับประชาชนเพราะถ้าประชาชนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเราจะต้องมีตัวรายละเอียดมีฐานข้อมูลที่แน่นพอสมควรนะครับตรงนี้มองเรื่องของการต่อยอดหรือเปล่าเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเขาเกิดมีการเก็บข้อมูลต่างๆมีการทำสรุปอะไรต่างๆทำยังไงจะต่อยอดไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้แบบคุณวุฒิตามระดับเป็นสักหน่วยกิจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับมีขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะว่าจากตรงจุดนี้ค่ะอาจารย์จิรายุก็ได้เสนอเป็นทางเลือกนะคะทางเลือกสำหรับนักศึกษากศน.ค่ะที่เรียนจบหลักสูตรแล้วจบโครงสร้างแล้วแต่จำนวนกิจกรรมกพช.ยังไม่ครบก็เลยเสนอเป็นทางเลือกให้สถานศึกษานำไปเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาเลือกที่จะเป็นจำนวนกิจกรรมชั่วโมงของกิจกรรมกพช.นะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์จิรายุเองก็ได้วางระดับไว้แล้วว่าถ้าได้กี่เรื่องจะได้กี่เป็นชั่วโมงนี่ได้ขออนุญาตให้อาจารย์เรียนรายละเอียดได้ไหมคะคือตอนนี้เนี่ยต้องนำเรียนก่อนว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเรามี
ประสบปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือนักศึกษาที่หลากหลายเนี่ยส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพพอเขาประกอบอาชีพเนี่ยการถูกต้องครับผมการเข้าร่วมกิจกรรมกปช.เนี่ยมันเป็นไปได้ยากสำหรับนักศึกษาบางกลุ่มเราก็เลยมาดูข้อมูลย้อนหลังโดยมีทีมงานเนี่ยคลี่ข้อมูลออกมาดูแล้วก็นำเรียนผู้บังคับบัญชาปรากฏว่านักศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างแต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ด้วยจำนวนกปช.ที่ไม่ครบมีจำนวนอยู่พอสมควรเราก็เลยมาวางแผนว่าทำอย่างไรที่จะให้นักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยได้สำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดเพื่อให้เขาได้ไปต่อนะครับก็เลยนำโปรแกรมตัวนี้มาเพิ่มชั่วโมงกปช.ให้นะครับตัวแอปพลิเคชันนี้ก็คือถ้าได้รางวัลเกียรติบัตร1ระดับจะมีชั่วโมงกปช.ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ย20ชั่วโมงครับโอ้โหอันนี้ถือว่ายิงนกนัดเดียวได้นก2ตัวถูกต้องครับสุดยอดเลยแล้วก็ปรึกษากับท่านผู้บังคับบัญชาก็คือท่านรองว่าจะติดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอะไรไหมถ้าสมมุติว่าประชาชนหรือนักศึกษาเนี่ยที่เขาเข้าสู่แอปพลิเคชันตรงนี้คือเรียนรู้จนได้รับโล่รางวัลระดับเพชรเนี่ยเขาสามารถที่จะไปเทียบเป็น1หน่วยกิตของรายวิชา1รายวิชาใดที่อยู่ในวิชาพื้นฐานได้ไหมก็กำลังศึกษาอยู่แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ชั่วโมงกปช.เนี่ยได้ครับท่านรองผลขนลุกเลยเพราะว่านี่แหละค่ะเป็นรูปแบบที่มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของพรบเราต้องคิดนอกกรอบให้ได้แบบนี้นะคะอันนี้แหละที่อยากให้โชว์พราวเพราะว่าวันนี้เรามาได้มาพูดคุยกับทางนครศรีธรรมราชแบบมีความสุขเลยว่าทางพื้นที่ทางจังหวัดเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะนำในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยคือเราดูบริบทของตัวเองเนาะเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครแต่เราสามารถที่จะนำบริบทของเราเนี่ยมาพัฒนาได้ทีนี้พูดถึงเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของการเรียนบ้างท่านรองเป็นยังไงบ้างคะของนครศรีธรรมราชก็ขอบอกว่ามีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเนาะหลังจากที่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เนี่ยเราดรอปลงไปจากที่เราเคยเป็นที่1ของภาคใต้แล้วก็เราดรอปลงไปอยู่อันดับที่4เมื่อภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566แต่พอมาในภาคเรียนที่2ภาคเรียนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะกลับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ของภาคใต้ได้นะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นการทีมงานของกลุ่มส่งเสริมคืออาจารย์จิรายุอีกเช่นกันเราก็เป็นมือซ้ายนะตอนนี้ก็นั่งอยู่ฝั่งซ้ายก็เป็นมือซ้ายนะคะบางวันก็เป็นมือขวาใช่ค่ะเป็นแต่วันนี้ก็เป็นมือซ้ายที่ก็ทำให้เรามีผ่านเราก็กำหนดกันว่าในเมื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนคือหัวใจสำคัญเนาะงั้นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเนี่ยเราจะให้ความสำคัญในเรื่องกิจกรรมพัฒนาวิชาการเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะอย่างน้อยต้อง 35% ของงบประมาณที่ได้รับนะคะให้สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมตรงนี้นะคะซึ่งในภาคเรียนที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่าทุกสถานศึกษาก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็จัดกิจกรรมในเรื่องของพัฒนาทักษะวิชาการให้กับนักศึกษาจนเราสามารถที่จะขึ้นมาอยู่อันดับ2ได้แต่ว่าอันดับ1คงจะยอมแพ้ให้ภูเก็ตเขาสักนิดนึงนะคะท่านนะคะก็อันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนค่ะเรื่องแบบนี้เราไม่ยอมกันไม่ใช่เหรอคะจันยุทธ์จะยอมเหรอคะใช่คือในส่วนของผลสัมฤทธิ์เนี่ยเหมือนที่ท่านรองได้นำเรียนไปเมื่อกี้ต้องขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูโดยเฉพาะนักศึกษาต้องขอบคุณที่นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยนักศึกษาเรามีความหลากหลายแล้วก็เยอะมากนะครับ 13,000 เศษนะครับในส่วนของการสอบผลสัมฤทธิ์การสอบในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วเมื่อกี้ก็คือ Enet ในภาคเรียนที่1ทับ66เนี่ยเราอยู่ลำดับ4พอภาคเรียนที่2ทับ66เราขึ้นมาลำดับ2ของภาคใต้นะครับผลสัมฤทธิ์เนี่ยสูงทั้ง3ระดับอันนี้คือเราภูมิใจภายใต้ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเนี่ยคือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับทุกสถานศึกษาเนี่ยจะต้องมีโครงการพัฒนาวิชาการให้กับนักศึกษาทั้งพัฒนาวิชาการก่อนสอบปลายภาคและก็ก่อนสอบอินเน็ตโดยเรามีเงื่อนไขว่ากิจกรรมนี้จะต้องจัดก่อนสอบโดยไม่ทิ้งระยะเวลาให้นานเกินไปก็คือ 1-2 อาทิตย์ก่อนสอบเพราะเด็กเราควรได้รับการพัฒนาในช่วงนั้นแล้วก็ให้เขาได้เข้าสู่กระบวนการสอบเร็วเกินไปก็จะไม่เกิดผลช้าเกินไปนักศึกษาก็จะมีช่วงเวลาทบทวนน้อยลงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารระดับจังหวัดระดับสถานศึกษาคุณครูโดยเฉพาะนักศึกษานะครับให้เขาได้รู้ว่าคุณครูทุกคนภูมิใจในตัวเขานะครับ
เป็นมือขวาจริงๆซะด้วยนะคะก็สามารถที่จะตอบคำถามอะไรได้ชัดเจนมากๆนะคะครูยุทธทีนี้ตรงนี้เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพวิชาการก็จริงแต่ว่าเรานึกถึงความสุขแล้วก็ความพอดีของชีวิตของนักศึกษาด้วยอันนี้เข้านโยบายเลยไหมเรียนดีมีความสุขใช่ไหมคะเข้าครับใช่ใช่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบก็เน้นย้ำมาตลอดนะคะสุดท้ายเรามีเวลาเหลือนิดหน่อยอยากให้ทั้งสองท่านฝากในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเคล็ดลับในการทำงานดีกว่าอย่างท่านรองเนี่ยเป็นหญิงแกร่งจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้มีผู้อำนวยการแต่ท่านรองทำหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้อำนวยการตัวจริงเลยท่านรองมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ชมไหมคะค่ะก็ในฐานะที่ตัวเองต้องมาทำหน้าที่ผู้บริหารขององค์กรนะคะถือว่ารอผู้บริหารตัวจริงกว่าจะผ่านมานะคะในแนวคิดของตัวเองเวลาทำงานที่บอกว่าทุกคนทำตามบทบาทหน้าที่ค่ะบทบาทหน้าที่ของเราทำอะไรจังหวัดมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตา มในส่วนหน้าที่ของการจัดเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาเรามอบดาบให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านไปทำหน้าที่ของท่านเต็มที่เรามีหน้าที่แค่ช่วยตรวจสอบดูแลให้ท่านนะคะก็ทุกคนทำตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็การขับเคลื่อนงานก็เป็นไปตามนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือแม้แต่นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็นำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คือในแนวทางของตัวเองก็คือทุกคนทำตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกันมาค่ะต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยนะ2นิ้วนิ้วโป้งนะคะสุดยอดเลยนะคะทางด้านของอาจารย์ยุทธเนี่ยแรงบันดาลใจในการทำงานความสุขในการทำงานเนี่ยแล้วก็พลังงานเยอะแยะเลยได้มาจากที่ไหนคะคือเวลาผู้บังคับบัญชาให้ตามท่านลงพื้นที่เราจะเห็นคุณครูของเราในพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาหารเช้าอาหารเที่ยงคืออาหารมื้อเดียวกันเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปฏิบัติภารกิจบางทีชาวบ้านหรือนักศึกษามาติดต่อเนี่ยช่วงเช้าแทบจะไม่ได้ทานอาหารมื้อเดียวกันเลยพอเราเห็นปั๊บเราจังหวัดเนี่ยต้องมาคิดว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างนะครับก็เลยมาช่วยในส่วนของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ลดภาระคุณครูแล้วก็มาพูดคุยกับทีมงานว่าบางครั้งเนี่ยถึงแม้กรมต้องการข้อมูลที่เร่งด่วนด้วยระยะเวลาด้วยความจำเป็นเพราะฉะนั้นจังหวัดเองเนี่ยจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นระบบมีฐานข้อมูลบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องขอสถานศึกษาทุกครั้งส่วนกลางขอข้อมูลเราต้องนำข้อมูลที่เรามีเนี่ยส่งให้กับส่วนกลางให้ได้โดยไม่รบกวนสถานศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยแนวทางของจังหวัดโดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมเนี่ยคือจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบแล้วสามารถรายงานข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลางโดยไม่ต้องรบกวนสถานศึกษาขอแค่ปีละครั้งพอครับกับสถานศึกษาก็ให้ไปอีก2นิ้วค่ะยอดเยี่ยมมากๆค่ะคุณผู้ชมคะการบริหารจัดการงานในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสองท่านนี้ด้วยนะคะเป็นแรงผลักดันสำคัญวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือสกร.โชว์พราววันนี้ค่ะสกร.วาไรตี้สาระดีๆกับสกร.ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่หนักหน่วงมากเลยนะคะกับการบริหารงานผู้หญิงตัวเล็กๆนิดเดียวเองตั้ง23อำเภอใช่จังหวัดใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากในขณะที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีท่านผอ.ที่แต่เราก็ประจำท่านผอ.เขาก็มีมือขวานะส่วน2คนนี้ก็เป็นมือซ้ายอ้าวเหรอทำไมมีมือซ้าย2อ่ะมีมือซ้าย2เป็นมือปืนคนนึงค่ะมืออะไรนะมือปืนค่ะและช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นสกร.หวัดดีค่ะวันนี้เราพบกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชค่ะจะมาแสดงสายโชว์ค่ะพี่ฝนค่ะจะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสายโชว สวัสดีครับวันนี้พบกับสกร.หวัดดีนะครับมาพบกับพวกเรานะครับชาวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชวันนี้จะเอากิจกรรมซาโชว์มาให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับขอเชิญรับชมชุดแรกครับ
อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับมายากลนะฮะมีแก้วอยู่3ใบนะครับรูปทรงอาจจะสวยงามไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีน้ำที่อยู่ในแก้วจำนวนหนึ่งนะครับดูให้ดีนะครับมีให้ดูครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำในแก้วเทลงไปในแก้วพลาสติกนะครับเต็มเลยนะโอเคครับบิดแก้วพอมันมาครับโอเคถ่ายจากใบที่1ไปสู่ใบที่2ครับทำเหมือนเดิมครับบิดแก้วพอหมาดๆถ่ายจาก2ไปใบที่3ครับแล้วทำการสลับแก้วอย่างรวดเร็วเริ่ม เร็วมากจนดูไม่ทันนะครับดูให้ดีนะฮะมีให้ดูครั้งเดียวมีคำถามมาถามทุกคนถามว่าน้ำอยู่ในแก้วตำแหน่งไหน1 2 3ผมเชื่อว่าทุกคนตอบใบที่3ครับขออนุญาตเฉลยใบที่1ก่อนนะครับมีไหมครับไม่มีขออนุญาตเฉลยใบที่3ครับมีไหมครับไม่มีเหมือนกันนะครับสรุปว่าน้ำอยู่ในแก้วใบที่2ครับดูครับมีไหมครับไม่มีแล้วน้ำมันหายไปไหนครับแน่นอนครับวิทยาศาสตร์ต้องมีคำตอบถ้าไม่ได้ตอบแสดงว่าไม่ใช่ไซโชไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมสิกกลับมาให้ดูดีกว่าสิกน้ำกลับมาได้ด้วยได้ไม่น่าเชื่อนะครับมาชมกันว่าเขาจะมีวิธีสิกยังไงนี่คืออะไรครับผ้ายันผ้ายันของหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มนะฮะ oh no รูปร่างแปลกๆนะครับแค่คุมมันก็มาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วเหรอครับมาแล้วดูว่ามันมาจริงหรือเปล่านะครับแล้วน้ำมันมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเฉลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแก้ว2ใบนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรนะครับแต่แก้วใบนี้พิเศษหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าด้านในนะครับเราไปสร้างเป็นผนังกั้นน้ำไว้นะครับนี่คือผนังกั้นน้ำนะครับถ้าเราเทน้ำเข้าไปในแก้วใบที่1ใบนี้นะครับแล้วความแก้วมาฝั่งที่เราสร้างผนังไว้น้ำก็จะไม่หกออกมาถ้าผมคว่ำมาอีกด้านหนึ่งนะครับน้ำมันก็จะไหลออกมาก็ประมาณนี้นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพบกับชุดต่อไปดีกว่านะครับผมจะพาพวกเราไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นวิชาที่เด็กๆชอบมากนะครับชอบมากที่สุดตอนที่ครูไม่เข้าสอนนะครับอันนี้เป็นรูปทรงกระบอกนะครับผมทำมา2ขนาดนะครับรูปทรงกระบอกนี้ทำมาจากแผ่นใสที่มีขนาดกว้างและยาวเท่ากันนะครับ เพียงแต่ม้วนคนละแนวกันนะครับถ้าม้วนแนวตั้งจะได้แบบนี้ครับผอมสูงปากแคบถ้าม้วนแนวนอนจะได้แบบนี้ครับอ้วนเตี้ยปากกว้างพื้นที่ผิวด้านข้างของ2อันนี้เท่ากันครับมาดูขั้นตอนต่อไปหน่อยครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาช่วยเอาถั่วเขียวเทใส่ลงไปให้เต็มรูปทรงกระบอกเล็กครับให้เต็มเสมอปากพอดีนะครับถั่วเขียวมีลักษณะเป็นอย่างไรครับสีเขียวนะครับถูกต้องนะครับเป็นคำถามที่ไม่น่าถามนะครับโอเคนะครับมีคำถามมาถามทุกคนอีกว่าถ้าผมย้ายถั่วเขียวจากรูปทรงผอมสูงถ่ายไปใส่รูปทรงอ้วนเตี้ยถั่วเขียวจะเต็มรูปทรงอ้วนเตี้ยไหมครับแน่นอนทุกคนคิดว่าเต็มหรือไม่เต็มเรามาพิสูจน์พร้อมๆกันนะครับมาดูว่าจะเต็มหรือไม่เต็มยกใช่ไหมยกขึ้นครับยกขึ้น1 2 3ไม่ใช่ครับยกอันนี้ครับยกอันนี้1 2 3ไม่เต็มนะครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวกับปริมาตรนะครับพื้นที่ผิวเท่ากันปริมาตรไม่เท่ากันโอเคครับไปพบกับชุดต่อไปดีกว่านะครับชุดนี้เราจะใช้เป็นชุดที่จะพิสูจน์นะครับความเก่งกล้าสามารถของพี่เขานะครับมีคำถามมาถามมีไพ่กี่ใบครับ9ใบนะฮะ9ใบนะครับไม่ว่าพวกเราเลือกใบไหนไว้ไม่ว่าพวกเราเลือกใบไหนไว้นะครับพี่คนนี้ทายถูกทุกครั้ง
แม้ว่าเขาไปแอบที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ถ้าเขากลับมาเขาก็ตอบได้ว่าเลือกใบไหนไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ไปแอบที่กำแพงนะครับบนนี้เลยเออใช่เดินขึ้นไปพี่ปิดตาครับเลือกไพ่หนึ่งใบนะครับใบนี้นะครับโอเคพี่ตัวแทนนักเรียนเขาเลือกมาแล้วนะครับน้องๆเลือกไพ่ใบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับใบนี้ใบไหนครับพี่ใบนี้ครับโอ้รู้ได้ไงเอามาอีกรอบนะครับไปแอบครับไปแอบขึ้นแบบอ๋อเลือกใหม่ครับเลือกใบนี้นะครับตัวแทนเลือกใบนี้ไว้เชิญครับตัวแทนเขาเลือกมาแล้วครับพี่เมื่อกี้เขาเลือกใบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับใบนี้ไม่ใช่ครับใบนี้ไม่ใช่ครับใบไหนครับใบนี้ครับแล้วพี่เขารู้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเฉลยกันนะครับมันมีไพ่ทั้งหมดอยู่9ตัว9ตำแหน่งนะครับนี่คือตำแหน่งที่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะครับผมให้ตำแหน่งมัน9ตำแหน่งแล้วผมก็ย่อตำแหน่งทั้ง9นี้ครับลงไปไว้ในไพ่ใบเล็กที่มีตำแหน่งเหมือนกันดังนี้ครับนี่คือตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2 3 4 5 6 7 89ทุกใบมีเหมือนกันครับทุกใบมีเหมือนกันนะฮะสมมุติว่าตัวแทนเลือกใบนี้ไว้นี่คือตำแหน่งที่8นะครับผมก็ทำทีเป็นถามว่าพี่ครับเมื่อกี้เขาเลือกไพ่ใบนี้ใช่ไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่ใช่ครับแต่เขารู้แล้วว่าถ้าผมชี้ตรงนี้ครั้งแรกเนี่ยนี่คือตำแหน่งที่8มันก็หมายถึงไพ่เลข4นะครับนี่คือรหัสลับนะครับที่ผมกับพี่เขา2คนเท่านั้นที่สามารถจะรู้ได้นะครับถ้าผมไม่อธิบายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมึนงงไปตลอดชีวิตอะครับไปพบกับชุดต่อไปดีกว่าครับชุดสุดท้ายนะฮะสำหรับวันนี้นะครับมาดูความมหัศจรรย์ของวงล้ออันนี้กันนะครับนี่วงล้อจักรยานนะครับที่มันไม่มียางไว้สำหรับวิ่งนะครับผมผูกเชือกไว้ที่แกนข้างหนึ่งนะครับแล้วผมก็ยกเชือกขึ้นถ้าผมปล่อยในส่วนของล้อจักรยานนะครับแน่นอนครับมันก็จะทิ้งตัวลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับยกขึ้นมาแล้วปล่อยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะเมื่อไหร่ที่วงล้ออันนี้มันหมุนได้นะครับมาดูความน่าทึ่งของมันนะครับเมื่อไหร่ที่มันหมุนได้นะครับมันก็จะทรงตัวได้ขึ้นมานี่คือหลักการไจโรสโคปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ไว้สำหรับใส่ไว้ในเรือเดินสมุทรนะครับไว้สำหรับกำหนดทิศทางแต่ในปัจจุบันนี้หลักการตัวนี้ก็ใช้ได้น้อยลงนะครับเพราะมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนนะฮะโอเคนะครับนี่คือชุดการแสดงที่พวกเรานำมาฝากท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับสกรวาไรตี สาระดีๆกับสกรโอ้โหน่าทึ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามันคล้ายๆกับมายากลเลยอ่ะใช่ถ้าไม่มีการเฉลยนี่คิดว่าเขามาเล่นมายากลให้เราดูใช่แล้วก็เอ๊ะทำไมนะน้ำเทเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาที่แท้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นั่นเองล้วนๆเลยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะโรงแรมขนอมไลปอนเอฟไม่ใช่ซันไรส์ครับใช่ค่ะขนอมซันไรส์ใช่แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นใช่ค่ะนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายสวยๆนะคะใช่สำหรับช่วงสุดท้ายแล้วค่ะไปพบกับพื้นที่มีเซนส์จากสกร.อำเภอหาดใหญ่กันเลยค่ะจังหวัดสงขลาไปชมกันเลยWe'll be right back.
ัสดีค่ะดิฉันกรกนกทิพย์ดนตรีค่ะดิฉันรัตนาขวัญทองอ่อนค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้เราสองคนจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ถุงดีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายคือทางเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะในการที่ร่วมกับสกร.อำเภอหาดใหญ่และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทุ่งตำเสาค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ป้ายผ้าไวนิลใช่ไหมคะค่ะความเป็นมาเป็นยังไงคะคุณกิ๊กค่ะความเป็นมาของกลุ่มอาชีพนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งตำเสานะคะฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะเริ่มแรกนะคะก็กลุ่มเนี่ยได้ฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าที่ระลึกนะคะเริ่มแรกก็เริ่มเย็บกระเป๋าผ้าก่อนนะคะต่อมาเนี่ยเมื่อทางกลุ่มเนี่ยฝึกอาชีพได้เริ่มชำนาญขึ้นเนี่ยทางศูนย์การเรียนรู้ตำบลทุ่งตำเสานะคะก็ได้ฝึกต่อยอดให้นะคะในเรื่องของการฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าเพื่อจำหน่ายนะคะทีนี้ทางเซ็นทรัลเนี่ยได้ทำ MOU กับสกร.สกร.เปิดใหญ่อยู่แล้วนะคะก็ได้ส่งเสริมให้ทางสกร.เปิดใหญ่นะคะนำสินค้าไปจำหน่ายนะคะทีนี้ก็ได้เห็นว่าน่าจะพัฒนาในส่วนของการนำไวนิลนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางเซ็นทรัลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์มาอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เหลือใช้คิดว่าเหลือใช้เนี่ยน่าจะนำมาเพื่อทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นใช่ใช่เป็นการเพิ่มมูลค่าขยะลดขยะลดร้อนด้วยลดร้อนลดปริมาณขยะด้วยนะคะดังนั้นก็พอดีกันนะคะพอดีกันกับที่ทางเนี้ยลดส่งเสริมอาชีพใช่ค่ะแล้วก็ลดทุนนะคะลดทุนในการที่จะผลิตกระเป๋านะคะแล้วก็ผลตอบรับเนี่ยก็ดีนะคะเนื่องจากว่าไวนิลเนี่ยมีความคงทนด้วยนะคะแล้วก็สามารถผลิตได้นอกเหนือจากกระเป๋าแล้วนะคะก็สามารถผลิตได้เนี่ยค่ะเป็นหมวกนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ด้วยทำให้เกิดเป็นสินค้าที่ไม่เหมือนใครด้วยใช่ไหมคะนะคะก็ถ้าเราจะเรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกยังได้นะคะซึ่งรูปแบบของกระเป๋าเนี่ยขึ้นอยู่กับลายผ้าลายของไวนิลด้วยค่ะทราบมาว่าผลิตภัณฑ์ของทางเซ็นทรัลที่ให้มาป้ายผ้าไวนิลต่างๆเนี่ยมีชื่อเรียกว่าถุงดีความเป็นมาของคำว่าถุงดีเป็นมายังไงคะพี่กิ๊กค่ะความเป็นมาของถุงดีในที่นี้นะคะคือจากการที่เราทำ MOU กับทางเซ็นทรัลนะคะทางเซ็นทรัลเนี่ยมอบผ้าไวนิลมาให้เราผลิตเป็นเย็บเป็นกระเป๋าหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้นะคะก็คือจะใช้คำว่าถุงดีนะคะซึ่งสามารถเอาผ้าไวนิลเนี่ยนะคะมาทำให้เป็นถุงขึ้นมาเริ่มแรกเนี่ยนะคะก็คิดว่าจะผลิตเป็นถุงที่ใช้สำหรับการช้อปปิ้งนะคะก็คือใส่ของทั่วไปได้นะคะภายหลังเนี่ยก็ได้พัฒนารูปแบบมาเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็เราสามารถผลิตเป็นหมวกหรือว่าเป็นของใช้อย่างเช่นใส่แก้วน้ำเยติอย่างนี้เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเหมือนหมวกที่ดิฉันใส่อยู่นี่ใช่ไหมคะนี่คือผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะที่วางอยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากไวนิลทั้งสิ้นนะคะแล้วปัจจุบันช่องทางการขายของผลิตภัณฑ์ถุงดีมีการจัดจำหน่ายที่ไหนบ้างคะค่ะนะคะสำหรับเราผลิตได้แล้วเนี่ยนะคะก็นอกจากออเดอร์ของลูกค้าในแต่ละครั้งแล้วเราก็หลักจุดหลักเลยก็คือเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทางห้างเซ็นทรัลนะคะให้วางที่ศูนย์ OOTC ของสกร.เผือกใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น5ของห้างเซ็นทรัลนะคะในขณะนี้นะคะก็ผลตอบรับของลูกค้าเนี่ยดีมากนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางห้างเซ็นทรัลเป็นอย่างสูงนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยการพัฒนาของถุงดีค่ะในการต่อยอดจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับสกร.ตำบลทุ่งน้ำเสานะคะคิดว่าสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนต่างๆได้นะคะแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมหรือว่าให้ทันกับสมัยในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะ
หลังจากที่เราได้ทราบถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ถุงดีแล้วเราไปฟังความรู้สึกของพี่ๆเขากันดีกว่าไหมคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงในการที่ว่าได้เข้ามาผลิตภัณฑ์ถุงดีจากป้ายผ้าไวนิลกันไปกันเลยค่ะเป็นมาในการมาผลิตกระเป๋าผ้าถุงดีเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเริ่มมาจากไหนคะก็เริ่มมาจากการตอนแรกก็มาหัดเรียนจากการจัดทีมของครูกิ๊กก็อยู่ประกอบกับที่ว่าอยู่บ้านใกล้ๆก็เสร็จจากการว่างงานหลักที่ว่ากรีดยางอยู่แล้วช่วงบ่ายก็มาฝึกอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคือตอนแรกก็อาจเย็บกระเป๋าผ้าธรรมดาไปก่อนแล้วก็ต่อมาเต็นท่านเขาก็สนับสนุนไวนิลคือไม่ต้องลงทุนผ้าแล้วทำให้เรามีต้นทุนที่ต่ำแล้วก็พอเย็บออกมาก็เป็นการตอบรับที่ดีจากห้างแล้วก็ผู้คนที่ว่ามาใช้สอยก็ทำให้มีรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากที่ว่ามีรายได้อยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ชอบอาชีพนี้ด้วยจากเดิมที่เราผลิตแต่เป็นถุงผ้าไวนิลอย่างเดียวตอนนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมคะครับก็ประดิษฐ์ได้หลากหลายแล้วแต่ลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อจะสั่งทำได้ก็ติดต่อผ่านครูกิ๊กมีหมวกมีอะไรหลายๆหลายอย่างหาจากไวนิลได้หมดแล้วถ้าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบฉบับของเราเลยหนึ่งเดียวอย่างนี้ค่ะอย่างเช่นลายผ้าแบบลายผ้าของทางเซนท่านที่ให้มาผลิตกระเป๋าทรงขนมจีบแบบนี้สามารถทำได้เลยไหมคะทำได้ค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งจองและสนใจเลยค่ะแล้วแต่ละรูปแบบแต่ละการผลิตใช้เวลาในการทำนานไหมคะไม่นานค่ะมีช่วยกันทำหลายๆคนก็เสร็จเร็วก็คือสามารถออเดอร์ได้ที่สกรทุ่งตำเสาค่ะหรือว่าตอนนี้ก็คือมีขายที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลศูนย์ OOTC เซ็นทรัลชั้น5ค่ะทางกลุ่มศูนย์ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มทุ่งตำเสานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลอาจใหญ่เป็นอย่างสูงเลยนะคะในการอนุเคราะห์วัตถุดิบของเราซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างดีมากนะคะแล้วก็เราสามารถจำหน่ายได้ด้วยเราภูมิใจที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพทางสกร. อำเภอหาดใหญ่เองแล้วก็สกร.จังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีความภูมิใจแล้วก็ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของทางเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ที่อยู่ค่ะยอดไปเลยนะครับกับผลงานพื้นที่พิเศษที่ส่งมาด้วยสกร. อำเภอหาดใหญ่เลยทีเดียวใช่เราบอกว่าแบบสุดยอดมากๆ
ถ้าผ่านไปแถวนั้นอย่าลืมนะคะแวะขึ้นไปที่ชั้น5นะคะของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะแล้วก็ไปอุดหนุนสินค้าของพวกเราชาวสกลกันด้วยค่ะแล้ววันนี้ก่อนจากกันนะพี่อยากถามจริงเลยเป็นยังไงบ้างน้องใหม่สวยๆมายืนตรงนี้รู้สึกตื่นแต่ยังไม่ได้เต้นค่ะเต้นเลยโอกาสให้เต้นเลยตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นครับสนุกก็สนุกค่ะสนุกแล้วก็ดีใจค่ะที่เจอพี่ๆทุกคนเลยมีโอกาสจะขึ้นไปที่กรุงเทพไหมล่ะก็มีโอกาสอยากขึ้นไปพาไปอมก๋วยด้วยแล้วกันนะคะถูกจองแล้วโอกาสว่าจะไปเปิดรายการที่อมก๋วยด้วยกันใช่ก็คิดว่าน้องๆนะคะในพื้นที่หลายๆจังหวัดก็น่าจะรอพวกเราไปเยือนอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วเราก็จะมามีส่วนร่วมกับรายการแบบนี้แหละค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสกร.วาไรตี้สัปดาห์นี้นะคะที่เรามาบุกถึงอำเภอขนงนั่นเองนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้รับชมอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้นะครับวันนี้เราทั้ง5คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวาไรตี้สาระดีๆกับสกร.